สวัสดีครับเช้าวันที่1พฤศจิกายน2565เป็นวันเปิดใช้อุโมงค์ทางลอดจากบางซื่อมุ่งหน้าไปวัดเสมียนครับดูแล้วรถราไม่เยอะเท่าไหร่ครับโอ้สายสีแดงผ่านมาพอดีเลยอาจจะยังไม่รู้หรือไม่เข้าใจว่าเขาเปิดแล้วนะครับระหว่างนี้ครับนี่5217ครับ QSY รถจักรเปล่าลากรถเปล่านี่คือรถของชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้ครับเช้านี้ก็มีรถไม่เยอะนะฮะอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นี่ครับระบบป้ายบอกทางโน้นก็เป็นรถไฟโอ้ตรงนี้ดูสบายตาอุโมงค์นี้นะครับก็จะโผล่ลงอุโมงค์โผล่ขึ้นมาก็จะเป็นถนนกำแพงเพชร6นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าถนนโลเคอลโรดนะครับโลเคอลโรดนี่ก็จะตรงไปจนถึงโน่นแหละฮะดอนเมืองวิ่งเรียบคู่ไปกับถนนวิภาวดีรังสิตส่วนโผล่ตรงนี้ครับมุ่งหน้าไปก็จะไปถนนปูนซีเมนต์แล้วก็ไปเชื่อมกับถนนเทิดดำริก็คือออกอุโมงค์ตรงนี้ที่มอเตอร์ไซค์กำลังออกมานี่แหละออกไปปุ๊บก็มุ่งหน้าไปสถานีบางซื่อได้เลยฉะนั้นคนที่อยู่แถวนี้นะครับบริเวณสถานีบางซื่อก็คือถ้าจะไปดอนเมืองไปบริเวณวิภาวดีรังสิตเนี่ยก็จะต้องอ้อมนะฮะอ้อมไปขึ้นที่หมอชิตไปผ่านหน้าหมอชิตซึ่งเสียเวลาแล้วช่วงเย็นเลิกงานครับเลิกงานเนี่ยรถไปกระจุกอยู่บริเวณช่วงโค้งที่จะเข้าวัดเสมียนจากเส้นกำแพงเพชรเหมือนกันออกจากหน้าหมอชิตไปนี่รถหนาแน่นมากบริเวณนี้จะเป็นมอเตอร์ไซค์เข้ามาใช้บริการซะส่วนมากวิ่งคล่องกันเลยนะครับใช้เวลาน้อยสั้นแล้วก็ใกล้ๆกระชับดีไม่ต้องอ้อมไกลถูกใจคุณนายผู้ว่าส่วนบริเวณด้านนี้นั่นนะรถของชาวบ้านแถวนี้ก็จอดเรียงรายกันเทียบนี่ก็คืออัปเดตข้อมูลวันเปิดจริงไม่มีพิธีรีตองใดๆหรือเขามีพิธีไปแล้วตอนตีห้าก็ไม่รู้แต่คิดว่าไม่น่ามีนะเปิดตั้งแต่วันแรกแล้วเพราะว่าผู้ว่าก็ลงมาดูตั้งแต่คลิปแรกที่ผมลงไปเขาก็ลงมาดูกันเรียบร้อยหมดแล้วแสดงว่าเปิดแล้วก็แล้วเปิดเลยเพียงแต่ว่ากำหนดที่เป็นทางการอะไรพวกนี้ก็เป็นวันนี้นะวันนี้ตีห้าก็ผ่านโค้งตึกนั่นก็เป็นตึกของ SCG นะฮะที่เห็นอยู่ก็ไม่มีอะไรครับวันนี้พามาชมบรรยากาศการเปิดใช้งานวันแรกอย่างเป็นทางการนี่เป็นบริเวณริมรางรถไฟครับใกล้ๆปากอุโมงค์นี่แหละวันก่อนมาหญ้ายังสูงอยู่เลยฮะถ่ายรถไฟไม่ได้เลยวันนี้มาตัดเทียนแล้วนะครับพอตัดเทียนแล้วก็จะเห็นขยะนี่แหละ รถอุโมงค์จะอยู่ขนานกับทางรถไฟนะครับสายใต้นะครับตอนนี้ก็มีรถไฟจากสายเชียงคอยนะ4205ครับแก่งคอยกรุงเทพฯ8:10 น.
ขบวน43ครับกรุงเทพสุราษฎร์ธานีเลี้ยวลงใต้แล้วครับไปทางบางซ่อนแล้วผ่านอุโมงค์นะส่วนข้างล่างเป็นรถยนต์วิ่งนะดูสวยงามข้างบนอีก3เส้นทางนะครับข้างบนสายสีแดงข้างล่างสายใต้ธรรมดาส่วนล่างสุดนะครับมุดใต้ดินก็เป็นรถธรรมดาเลยวันนี้เป็นวันทดสอบเอารถขึ้นวิ่งไปทางสายใต้นะฮะรถธรรมดาอันนี้ก็เป็นรถดีเซลรางวิ่งมาจากตลิ่งชันนะครับวน318ลพบุรีกรุงเทพครับขบวน75กรุงเทพหนองคายโอ้คันแรกใหม่ครับ1226คันที่2นี่เป็นตู้แอร์นะ2112นี่สุดยอดเลยใช่กรุงเทพหนองคายเปล่าใช่ใช่นะตอนนี้ก็รอขบวน84นะครับเอ้ยไม่ใช่84 168ตรังกรุงเทพกำลังจะเข้ามาก็จะผ่านช่วงอุโมงค์นะครับทางนี้เราก็ดูรถจาก QC นะ QC หรือว่า QSY ทำขบวนเปล่าวิ่งกลับเข้าย่านพหล
วันนี้มีสายพงสายไฟเกะกะลกสายตาหน่อยเราอยู่บนสันอุโมงค์เพื่อมารอดูบรรยากาศการเปิดใช้อุโมงค์โอ้โหสายสีแดงนี่ข้างบนข้างล่างตัดกันหนึ่งหกแปดยังไม่โผล่มาเอามาแล้วมาแล้วครับมาแล้วนี่เป็นเหมือนภาพความเจริญอย่างหนึ่งนะข้างบน3ชั้นเลยมีทั้งรถธรรมดาวิ่งข้างล่างรถไฟธรรมดาแล้วก็รถไฟฟ้าวิ่งข้างบนขบวน168ครับ GEA 4548ทำขบวนตรังกรุงเทพเอ้ยไม่ใช่ตังกันตังโอ้ยพูดอยู่ตั้งนานคิดถึงเรือ84ขออภัยนะครับอันนั้นมันขบวน84อันนี้168กันตังถูกแล้วเราก็ไปพูดตังๆอยู่นั่นแหละเออมาตั้งนานขบวน168กันตังกรุงเทพนะครับแหมพูดติดปากรอขบวนด่วนตรังอยู่168มาก็กลายเป็นตังไปด้วยเฉยเลยขออภัยด้วยนะครับจริงๆพูดผิดเนี่ยรถกันตังกรุงเทพไม่ใช่รถตังนะรถตังนั่นมันรถด่วนขบวน84ตอนนี้ก็จอดอยู่ที่โค้งบางซื่อนะครับยังไม่ไปกันตังออกแล้วนะครับจอดอยู่นานเหมือนกันตอนนี้ก็เร่งรีบด่วนพูดผิดไปเลยต้องกราบขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้ข้างบนสีแดงสวนมาอีกแล้วนี่ขบวน7วิ่งสวนมาครับด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศกรุงเทพเชียงใหม่อันนี้ก็ออกจากบางซื่อไปแล้วครับเข้าโค้งบางซื่อไปขบวน86นะครับ86นครศรีธรรมราชกรุงเทพสี่ห้าหนึ่งศูนย์ยิตาชิสี่ห้าหนึ่งศูนย์ทำขบวน86นครศรีธรรมราชกรุงเทพเราข้ามฝั่งจากอุโมงค์นะฮะเดินข้ามมาถ่ายฝั่งตรงข้ามจะได้สวยหน่อยเพราะยืนตรงนั้นสายไฟแล้วก็เสาไฟที่อยู่ข้างๆอุโมงค์นั้นบังสายตาเยอะมาก
ก็เลยต้องมานั่งตรงนี้แทนจากรับส่งผู้โดยสารเป็นทางบางซื่อเป็นสถานีต่อไปครับสับเปลี่ยนนะครับสับเปลี่ยนหน้าที่กันหลังจากสับเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ค่อยวิ่งรถเข้าสถานีบางซื่อ3เซนสถานีกรุงเทพต่อไปตรงนี้ก็มีรถเปล่าขบวนพิเศษเป็นรถ CNR นะครับวิ่งกลับเข้าย่านพหลทำขบวนโดยฮิตาชิเจ้าเดิมกลายเป็นคนลากรถเข้าย่านแทนแล้วตอนนี้เพราะว่ารถ QSY นะ QC ทำหน้าที่แทนแล้วขบวน86ออกไปแล้วครับฮิตาชิทำขบวนรถเปล่ารถเปล่าครับรถเปล่าขบวนด่วนดำนะครับ
กำลังอัดมาเลยแรงมีรถ QSY มาบังนะครับนิดเดียวเอาไม่เป็นไรขยะติดมาตลอดเลยนะฮะกระบวนโดนดำน้ำมันดิบเนี่ยตามด้วยกระบวน261นะกรุงเทพหัวหินท้องบางชื่อแล้วอุโมงค์ในวันเปิดใช้นะครับก็ไม่ได้เยอะนะฮะรถไม่ได้ติดไม่ได้หนาแน่นอย่างที่คาดการกันไว้มีหลายคนคาดการว่าเปิดจริงๆจังๆแล้วคงจะโอ้โหรถแน่นเนี่ยทางคนต่างเลี่ยงมาเส้นทางนี้ได้แต่ว่าน่าจะยังไม่รู้กันนะครับว่ามันทางเลี่ยงตรงนี้ได้หลายคนที่เคยอยู่ช่วงวัดเสมียนทุ่ง2ห้องเขาบอกว่าตั้งแต่เปิดอุโมงค์เขาใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะครับข้ามมาฝั่งนี้ได้เลยส่งลูกส่งหลานอยู่ไปโรงเรียนได้สบายทุกทีอย่างน้อยมี45นาทีหรือว่าอย่างต่ำก็30นาทีวิ่งตัดจากวัดเสมียนตัดเข้าด้านหลังของจราจรกลางตำรวจภูธรภาค1นะฮะลอดทางรัชวิภาตรงนั้นแล้วก็วิ่งผ่านหน้าหมอชิดมาก็จะใช้เวลาอ้อมไกลหน่อยแล้วก็รถติดเพราะว่ารถเยอะใช้เส้นทางเดียวแต่ตอนนี้ใครที่ผ่านอุโมงค์ตรงนี้ได้เขาบอกว่าย่นระยะเวลาได้เยอะใช้เวลาไม่กี่นาทีนะฮะลอดอุโมงค์โผล่ขึ้นมาก็เจอบางซื่อเลยแล้วก็อย่างโรงเรียน3เสนนะใครที่เรียน3เสน3เสน2นะครับนะหลังคาเขียวๆเนี่ยเขาก็มาส่งก็อยู่แถวนี้แหละใกล้ๆแต่ถ้าอ้อมไปทางหมอชิดนี่ก็ไกลมากๆส่วนที่เราเห็นอยู่นี่ครับคือรถที่เคยจอดอยู่บริเวณปากอุโมงค์นะฮะตอนนี้ก็ถูกยกขึ้นมาไว้บริเวณคันดินเนินข้างรางรถไฟจะออกยังไงนั้นไม่รู้ฮะเพราะว่าด้านข้างก็จะเป็นกั้นบาริเออร์ไว้ด้วยส่วนตรงนี้ไม่มีกั้นนะขับออกขับลงได้เลยหาอะไรมารองไว้แต่บางคันก็ไม่รู้จะออกยังไงนะดูทรงยิ่งนี่ฮะมีบาริเออร์กั้นอยู่เขาจะออกกันยังไงก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของเขาแล้วกันเนี่ยมีรถมาใช้บริการอยู่ปลายใช้อุโมงค์มีนักข่าวมาอยู่2สำนักครับเมื่อเช้าก็ให้ดูภาพบรรยากาศรอบๆไปประมาณนี้ครับวัน
ตอนนี้รถก็หาทางออกอยู่นะครับออกยังไงไม่รู้คงถอยเอาถอยหลังลงนะฮะก็ดูแบบนี้แหละเจ้าของรถกำลังดำเนินการนี่คือสภาพรถที่จอดอยู่ก็หาทางลงหาทางออกเอาโยกบ่อยๆเอาโยกเอาไงดีผมจะเดินทางไปอีกจุดหนึ่งนะฮะก็ให้ดูวิธีการออกแล้วกันแค่นี้แหละโยกไปโยกมาผมก็ยังมองไม่ออกว่าเขาจะโยกไปทางไหนดีโยกมานานแล้วด้วยโอเคนะฮะจะถอยยาวเลยถอยยาวตรงนี้เลยครับเลาะขอบดีไปน่าจะออกทางโน้นได้วันนี้ก็เพียงเท่านี้แหละครับนี่ถอยยาวเราอยู่ที่บริเวณสถานีจตุจักรนะครับซึ่งเป็นจุดต้นทางก่อนลงอุโมงค์ฝั่งวัดเสมียนที่นี่เดิมทีจะมีรถจอดริมทางครับจอดแบบนี้เลยที่เราเห็นเนี่ยจอดเอาหน้าออกตรงๆนี่แหละไม่ได้จอดเฉียงไม่ได้จอดขนานแต่จอดเอาหน้าออกนี่ฮะแต่ว่าวันนี้น้อยลงแล้วเพราะว่าถูกเคลียร์ออกนะครับแล้วรถบริเวณนี้นะฮะด้านข้างริมทางเนี่ยก็ถูกเคลื่อนย้ายออกหมดแล้วนะครับยาวไปจนถึงช่วงกม.11นะฮะจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดตัดผ่านที่จุดเดิมนะเคยเป็นจุดตัดตอนนี้รถที่เคยจอดอยู่แถวนี้ก็ถูกไล่ออกหมดแล้วนะครับเหลืออยู่2คันที่จอดอยู่คันนี้น่าจะใช้ได้เปล่าไม่รู้แล้วก็คันนี้ก็น่าจะเพิ่งมาจอดพักผ่อนหรือเปล่าแต่ส่วนมากในนี้ร้านค้าร้านอาหารที่จอดริมทางปากทางป้ายหยุดรถกม.11ฮะออกไปหมดแล้วแล้วนู่นครับก่อนลงอุโมงค์ฮะก่อนลงแล้วรถก็เข้าไปจอดด้านในพื้นที่ของรถไฟครับเดี๋ยวเราจะขับไปดูกันว่าจอดยังไงนี่รถกำลังมุ่งหน้าไปลงอุโมงค์นะตอนนี้เริ่มมีคนรู้จักแต่ก็ยังไม่มากนะครับสำหรับอุโมงค์นี้มีคนมาโพสต์ลงบอกว่าโอ้โหย่นระยะเวลาได้มากเลยแล้วก็ประหยัดใกล้ไม่ต้องอ้อมไกลนะครับเวลาก็ไม่เสียมากขึ้นหลายคนบอกสะดวกสบายเนี่ยจุดนี้ที่เปิดก็ปิดกันหมดแล้วครับอันนี้คือบริเวณด้านข้างนะครับที่รถมาจอดอยู่หลังจากโยกย้ายไปก็ไปอยู่ข้างในแทนอยู่ในรั้วของการรถไฟแทนนะฮะนี่ครับอันนี้เราก็จะลงอุโมงค์ไปฝั่งบางซื่อนะครับเรามาจากทางวัดเสมียนนี่ลงคลิปหลายรอบนะโอ้โหแท็กซี่แซงนะฮะยอมไม่ได้นะครับเราขี่รถช้าๆอย่างปลอดภัยดีกว่ารู้สึกเขาจะมาตีเส้นจราจรเพิ่มขึ้นนะครับวันก่อนยังไม่มีนะฮะเนี่ยเส้นขาวที่เป็นเส้นสี่เหลี่ยมนี่แหละครับก็มาตีเพิ่มนะฮะนี่เป็นด้านในอีกทีนึงเส้นทางนี้ถ้าวิ่งยาวๆเลยนะครับจากจุดนี้ไปเนี่ยไปโผล่ขึ้นแล้วก็วิ่งผ่านสถานีบางซื่อยิงยาวได้เลยครับจนถึงยมราชติดไฟดงไฟแดงบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยาวจนถึงยมราชสุดสิ้นสุดที่ยมราชนะครับเส้นนี้คือถ้าจะขับยาวๆเลยก็คือวิ่งเลียบทางรถไฟไปนะครับจนถึงยมราชนี่ก็เป็นฝั่งบางซื่อโผล่ขึ้นมานี่เห็นทางรถไฟเห็นซากเสียงลมอาจจะดังหน่อยนึงนะฮะ
ตามวิ่งตามถนนเส้นนี้เลยนะครับไปถึงยมราชเข้าไปได้เลย